ไปดูปฏิบัติการของเจ้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับทำการไล่ล่าจับกลุ่มรถตู้คันหนึ่งที่ขนยาไอซ์ซุกซ่อนใต้พื้นรถตู้นะครับมูลค่ากว่า120ล้านบาทครับพันตำรวจโทพดุงเกียรติปันธระนนทกะผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327นะครับสั่งการให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายนำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่3ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนหมายเลข1042พื้นที่หมู่บ้านสันปูเลยหมู่5ตำบลบ้านได้อำเภอแม่สายซึ่งเป็นถนนสายรองที่ลัดเลาะไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะเลี่ยงถนนสายหลักอย่างสายเชียงรายแม่สายและก็เชียงรายเชียงแสนนะครับต่อมาเจ้าที่ตรวจพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนฮนกฮูกมม9167กทมขับไปตามถนนช่วงกลางดึกพฤติกรรมน่าสงสัยเจ้าหน้าที่ก็เลยให้สัญญาณว่าจะหยุดตรวจขณะที่เจ้าหน้าที่ออกไปเพื่อจะให้สัญญาณคนขับเนี่ยจอดชิดซ้ายปรากฏว่ารถตู้คันนี้เร่งเครื่องแล้วก็พุ่งฝ่าจุดตรวจไปอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจนำรถยนต์อีกคันเนี่ยออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดทีนี้พอรถตู้ขับห่างออกไปได้ประมาณ500เมตรปรากฏว่าคนขับตัดสินใจจอดแล้วก็เปิดประตูลงมาวิ่งออกไปอาศัยความมืดหลบหนีไปข้างทางเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังกันออกค้นหาจนพบตัวชายคนขับ1คนจากนั้นได้ทำการตรวจคนที่รถตู้นะครับแล้วก็พบว่าที่พื้นรถเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีการดัดแปลงเป็นช่องลับอ๋อนี่ไงเป็นเหมือนประตูเล็กๆเปิดออกมาได้ข้างในเนี่ยเป็นถุงบรรจุใบชาแบบสุญญากาศซุกซ่อนอยู่120ถุงถุงละประมาณ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นรวมของกลางทั้งหมดในน้ำหนักเบื้องต้นประมาณ120กิโลกรัมนะครับมูลค่าก็ตีสักประมาณ120ล้านบาทเจ้าที่เลยจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวไปสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรถตู้แล้วก็ยาเสพติดทั้งหมดที่พบหรือไม่ครับค่ะ